You're listening to KS Podcast. อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security The Happiness Investmentโอเคเรามาพูดคุยกับทาง2นักวิเคราะห์ของเราในกลุ่มค้าปลีกและกลุ่มห้างสรรพสินค้านะครับสวัสดีครับพี่โจสวัสดีครับพี่ทิพย์สวัสดีค่ะบอมค่ะสวัสดีครับบอมครับสวัสดีครับนักลงทุนครับโอเคอ่ะอย่างนี้ขอเริ่มคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับก็คือเดี๋ยวแชร์กับนักลงทุนฟังก่อนนะครับว่าคือตอนนี้เนี่ยก็มันเกือบ 80-90% แล้วแหละนะครับว่ามาตรการของภาครัฐที่จะออกมารอบนี้ก็คือเป็นการเพิ่มจำนวนจังหวัดสีแดงเข้มนะครับจาก10ไป13จังหวัดนะครับแล้วก็จะมีการขยายเวลาการล็อกดาวน์แล้วก็เพิ่มความเข้มงวดนะครับคือหลักๆเลยเนี่ยนะครับฉบับก่อนหน้าเนี่ยนะครับที่เปิดได้เนี่ยนะครับก็คือฉบับที่27นะครับจากกราฟเนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าจะมีการอนุญาตนะครับให้เปิดตัวซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับแล้วก็ร้านขายยาเวชภัณฑ์พื้นที่ฉีดวัคซีนร้านอาหารนะครับห้ามนั่งกินในร้านแต่ร้านอาหารในห้างเนี่ยยังเปิดได้นะครับเครื่องมือคือช่างและอุปกรณ์การก่อสร้างนะครับธนาคารสถาบันการเงินโบรกเกอร์ธุรกิจสื่อสารคมนาคมไปรษณีย์และพัสดุพวกนี้เปิดได้นะครับแต่เขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยนะครับก็คือจะเปิดได้เพียงแค่ซูเปอร์มาร์เก็ตร้านขายยาเวชภัณฑ์และพื้นที่ฉีดวัคซีนซึ่งเท่ากับว่าร้านอาหารในห้างก็จะถูกปิดธนาคารรวมถึงอาจจะเป็นร้าน ICT ของ3เจ้าใหญ่ในห้างก็จะถูกปิดคือจริงๆคือปิดเกือบหมดเลยนะครับพูดง่ายๆนะครับก็คือต้องบอกว่าผลกระทบก็พูดตรงๆว่าห้างก็จะรับผลกระทบมากขึ้นนะครับวันนี้เราจะเชิญพี่ทิพย์กับพี่โจมาคุยทั้งในฝั่งของค้าปลีกแล้วก็ห้างกันนะครับว่าผลกระทบรอบนี้มากกว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เราประเมินไว้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวขออนุญาตเชิญพี่ทิพย์ก่อนเลยครับค่ะก็จากผลกระทบที่เราประเมินนะคะเนื่องจากว่ารอบนี้ต้องบอกว่ายังไงก็เปรียบเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยจะยังไม่รุนแรงเท่าเนื่องจากว่าโฟกัสอยู่ใน13จังหวัดนะคะแล้วก็ส่วนของที่เป็นลักษณะร้านค้าแบบ stand alone ในกลุ่มของสินค้าวัสดุก่อสร้าง home improvement พวกนี้ยังสามารถเปิดดำเนินการได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของผลกระทบเองเนี่ยจะยังไม่ได้รุนแรงเท่ากับล็อกดาวน์รอบที่แล้วถ้ามองจากในกลุ่มของกลุ่มคอมเมอร์สนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็มีการประเมินว่าในแง่ของผลกระทบจากมาตรการที่ประกาศออกมาใหม่เนี่ยก็จะมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับฉบับที่แล้วนะคะแต่ว่ากรอบของผลกระทบเนี่ยจะอยู่ในระดับประมาณต่ำกว่า 1% จนถึง 4% นะคะคนที่กระทบเยอะที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นในส่วนของ CRC นะคะที่ก็จะมีในส่วนของทั้งห้างสรรพสินค้าแล้วก็เรื่องของในส่วนของ Power Buy ที่ตั้งอยู่ในศูนย์การค้าด้วยเนี่ยต้องปิดให้ดำเนินการตามมาตรการนะคะเราก็ประเมินผลกระทบจากประเด็นตรงเนี้ยประมาณสัก 3-4% ในแง่ของ bottom line นะคะตามจำนวนเวลาที่รัฐบาลประกาศนะคะรองลงมาก็จะเป็นในส่วนของ CPO ที่ก็จะมีในเชิงของจำนวนร้านค้าที่จะต้องปิดในช่วง2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มเพิ่มขึ้นนะคะก็ประเมินผลกระทบนะคะอยู่ประมาณ 2-3% นะคะในแง่ของ bottom line ซึ่งอันเนี้ยก็เพิ่มขึ้นจากรอบสัปดาห์ที่แล้วที่ประเมินไว้ประมาณที่ 1-2% นะคะตัวที่มีเพิ่มขึ้นก็จะเป็นในส่วนของ Home Pro จากเดิมเนี่ยที่เราคิดว่าผลกระทบอาจจะค่อนข้างต่ำกว่า 1% แต่เนื่องจากมาตรการการประกาศที่ออกมาใหม่เนี่ยส่งผลทำให้จำนวนสาขาที่จะต้องปิดเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่ามี Home Pro เนี่ยเป็นผู้ประกอบการที่มีร้านค้าอยู่ในช้อปปิ้งมอลล์อยู่พอสมควรก็คือมี7สาขาในส่วนของ Home Pro นะคะรูปแบบ Home Pro แล้วก็8สาขาในส่วนของ Home Pro S นะคะที่อยู่ในพวกช้อปปิ้งมอลล์ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมีสัดส่วนรายได้อยู่สักประมาณ 15% นะคะแล้วก็ประกอบกับมีส่วนของเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่สามารถให้บริการได้เนี่ยก็มีสัดส่วนอยู่ประมาณสัก 10% เพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยก็จะมีimpact เพิ่มขึ้นจากตรงเนี้ยประมาณสัก 1-2% ของ earning ที่ประเมินไว้นะคะส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะมีการปิดบางส่วนนะคะ BJC macro นะคะแล้วก็
ที่จะต้องปิดในส่วนของพวกเครื่องใช้ไฟฟ้ากับส่วนของเสื้อผ้านะคะก็จะมีผลกระทบไม่มากนักส่วนดูโฮมกับ global เนี่ยโดยรวมเนี่ยจะสามารถเปิดดำเนินการได้เกือบทั้งหมดยกเว้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่ล่าสุดมีการประกาศออกมานะคะเป็นประกาศจากจังหวัดเนี่ยว่าก็ไม่ได้อนุญาตให้รูปแบบร้านค้าแบบนี้เนี่ยเปิดให้บริการในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่2สิงหาคมนะคะอันนี้ก็ประเมินผลกระทบเนี่ยยังไม่มากนะคะถ้ามองในเชิงของท็อปไลน์เนี่ยก็จะมาสักไม่เกิน 0.5% แล้วก็บอททอมไลน์ก็อาจจะมันต่ำกว่า 1% ด้วยความที่ว่าจำนวนสาขาในสมุทรสาครเองก็อยู่ที่ระดับ 1-2 สาขาของแต่ละเจ้าเท่านั้นนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยณจุดนี้ก็เลยขออนุญาตแบบประเมินเป็น sensitivity ให้ไปเลยในแง่กรณีที่ว่าถ้ามันมีการล็อกดาวน์มากขึ้นนะคะแล้วก็ในกรณีที่ต้องล็อกดาวน์ทั้งประเทศเนี่ยมันจะมีดาวไซด์เพิ่มเติมนะคะจากตัวเลขกรอบตรงนี้เนี่ยในระยะ1เดือนนะคะแล้วก็สำหรับในแง่ของถ้าทั่วประเทศเนี่ยมันก็จะมีดาวไซด์เพิ่มเติมอยู่ประมาณสัก5-7% จาก forecast ณปัจจุบันซึ่งจริงๆเราก็มองว่าเราก็อยู่ใน house ที่ค่อนข้าง conservative แล้วแต่ด้วยความที่มาตรการที่ค่อนข้างรุนแรงเนี่ยก็อาจจะยังทำให้มีดาวไซด์อยู่นะคะก็ขอสรุปภาพประมาณนี้ก่อนค่ะครับพี่ทิพย์ต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราดาวเกรดเซกเตอร์ลงมาประมาณ 15% บวกลบอันนี้พี่ทิพย์กำลังจะบอกว่าถ้ามาตรการความเข้มข้นมันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็กินระยะเวลาไปเกือบ22สัปดาห์22วันคือสมมติเราตีเป็น1เดือนเนี่ยพี่ทิพย์กำลังจะบอกว่ามันก็จะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 5%-7% อย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะคืนสิ่งที่อยากจะอธิบายก็คือว่าคือถ้าเกิดว่าเราล็อกยาวนะคะประมาณเดือนถึง2เดือน1เดือนเต็มเนี่ยแล้วก็มันต้องล็อกในกรณีที่ว่าความรุนแรงก็คืออาจจะต้องปิดสาขาในแง่ของพวกโฮมอิมพรูฟเมนต์รวมไปถึงนอนฟู้ดที่เข้มข้นขึ้นเนี่ยมันอาจจะสร้างดาวไซด์จาก earnings ได้ประมาณนั้นนะคะจากสิ่งที่เราเคยประมาณการไว้อ่ะค่ะโอเคได้เลยครับอันนี้คือเป็นภาพรวมคร่าวๆก่อนนะว่า further upside นะครับก็ sensitivity 1เดือนนะครับกลุ่มค้าปลีกประมาณ 5-7% นะครับก็จริงๆมันก็สอดคล้องกันเนาะเพราะว่าคือเราเหมือนเอา seasonal มา adjust ส่วนนึงแล้วเราก็หา12ไปมันก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้อันนี้คือเป็นฟิกคร่าวๆในการดูแต่ว่าตัวไหนโดนมากโดนน้อยก็แล้วแต่ว่าเขาปิดมากปิดน้อยแล้วกันนะครับพี่โจครับมาถามที่2กันนะครับลงมาที่กลุ่มห้างบ้างดูเหมือนรอบนี้จะหนักพอสมควรพี่โจเอายังไงดีครับหนักรอบนี้หนักนะครับก็คือว่าหนักเลยหนักก็คือว่าจากเดิมเนี่ย10จังหวัดที่มีการควบคุมเนี่ยก็มีศูนย์ของ CPN อยู่15ศูนย์คราวนี้ก็ x ขยายจังหวัดเพิ่มก็มีชลบุรีเนี่ยเขาก็มีอีก3ศูนย์นะครับแล้วก็มีการปิดหักใหญ่เพิ่มเติมเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือจะปิด19ศูนย์นะครับจาก34ศูนย์ที่เขามีในกรุงเทพแล้วในประเทศไทยแล้วก็มาเลย์นะครับก็คิดเป็น 55% ของจำนวนศูนย์คิดเป็น 60% ของพื้นที่เช่าทั้งหมดแล้วก็คิดเป็น 70% ของในส่วนรายได้แล้วก็กำไรนะครับคราวนี้ไอ้ประเด็นการปิดตรงนี้มันก็ยังมีการขยายสโคปเพิ่มอีกจากเดิมเนี่ยที่เดิมเราเคยคิดว่ามันจะคล้ายๆกับปีที่แล้วหรืออาจจะดีกว่าโดยการเปิดซูเปอร์เปิดร้านอาหารให้สามารถ delivery ได้ยังมีเปิดแบงค์มีการเปิดร้านโทรคมนาคมเปิดร้านขายยายังมีนอนฟู้ดบางไอเทมนะครับที่ยังเปิดได้คราวที่แล้วเนี่ยเราก็ประเมินว่าทุกๆ14วันเนี่ยกำไรของเขาจะหายไปสัก200ล้านแต่คราวนี้เองเนี่ยการปิดดูเหมือนว่าจะเป็น 100% จริงๆซุปเปอร์มาร์เก็ตต่อให้เปิดได้เนี่ยรายได้เข้า CPN ค่อนข้างน้อยมากๆเพราะว่าจริงๆมันก็เป็นการลิสต์ระยะยาวออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กึ่งๆว่ารายได้ของ CPN จากศูนย์ที่ปิดเนี่ยเหมือนแทบจะหายไปหมดเลยเพราะจากเดิมที่เคยประเมินว่ามันจะมีการหล่อเลี้ยงจากรายได้พวกเนี้ย 20% ของศูนย์ที่ปิดเนี่ยมันก็หายไปละมันก็คือเป็น100ล้านนะครับการขยายจังหวัดเพิ่มก็โดนเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับเพราะเนี่ยตอนนี้เองเนี่ยเรามีการทำ sensitivity analysis จากแผนปัจจุบันนี้นะครับที่เพิ่งมีการประกาศมาล่าสุดเนี่ยที่บอกว่า10จะปิด19ศูนย์แล้วก็ในมุมของตัวพื้นที่รายได้มันจะหายไปเกือบ 100% เนี่ยกำไรของเขาจะหายไปเนี่ยต่อ14วันเนี่ยประมาณสัก550ล้านนะครับก็คิดเป็นเดือนนึงก็เดือนละ 1,100 ล้านน่ะที่จะหายไปซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าก็หนักนะครับเพราะมันหมายความว่านี่คือคูณ2เลยเหรอครับก็คือ14วันก็คือเดือนนึงก็ง่ายๆก็คูณ2เข้าไปก็เป็น 1,100 ล้านทุกเดือนนึง
ที่มีการติดในลักษณะตรงนี้ซึ่งตรงเนี้ยมันใกล้เคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปีที่แล้วแม้ว่าปีที่แล้วจะปิดห้าง 100% ทั่วประเทศแต่ว่ามันยังมี delivery มันยังมี non food service บางรายการบางร้านที่ยังเปิดยังหล่อเลี้ยงแบงค์ยังเปิดอยู่นะครับปีที่แล้วพี่ก็ไปเดินตามห้างไปดูด้วยว่าเป็นยังไงจะ delivery ยังโหคนก็ยังแบบพอยังมีอยู่บ้างแต่ปีนี้ยังไม่กล้าไปนะครับแต่ว่าก็คิดว่ามันคงจะเงียบพอสมควรนะครับเพราะเนี่ยในมุมของรายต่อให้เขายังมีอีกประมาณสัก 30% ของสูตรที่อยู่ต่างจังหวัดที่หล่อเลี้ยงเขาอยู่เนี่ยมันก็คือ cover ไอ้ส่วนของตัวที่มันปิดไปเยอะตรงนี้ก็พอดีกันกับปีที่แล้วมันกำลังจะบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้กับปีที่แล้วเนี่ยพอๆกันแล้วแม้ว่าปีที่แล้วจะปิดทั้งประเทศนะครับคราวนี้อันนี้มันอาจจะยังไม่พอเนอะเพราะว่าdevelopment จริงๆมันก็มีการปรับปรุงทุกวันเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในอนาคตอันใกล้หรืออันกลางเนี่ยจะมีการประกาศปรับเพิ่มการควบคุมตรงนี้ขึ้นมาอีกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นในมุม worst case เราก็เลยทำมาให้ดูเลยละกันมันก็จะได้จบในคราวเดียวว่าถ้าเกิดว่ามันมีการปิดห้างของ CBN ทั้งหมด 100% ในเมืองไทยแล้วก็ปิดเซอร์วิสทุกอย่างแบบเนี้ยนะครับกำไรของเขาเนี่ยก็จะหายไปตกในส่วนของเดือนนึงก็ 1,500 ล้านเอาครึ่งนึงก็760ล้านก็คือค่อนข้างเยอะมากอันเองถ้าดูกำไรที่เราประเมินไว้สำหรับ CPN ในไตรมาสที่3เนี่ยเราทำไว้ 1,600 ล้านเนี่ยมันหมายความว่าถ้าปิดเดือนเดียวถ้าปิดทั้งประเทศมันก็หมดนะครับก็เกือบหมดเพราะฉะนั้นเองเนี่ยปีที่แล้วไตรมาส2ที่มีปิดไปเดือนครึ่งบนสถานการณ์ใกล้เคียงกับปัจจุบันนี้กำไรเขาเนี่ยเป็นคอนะครับที่ไม่ได้รวม accounting income แล้วก็ adjustment ต่างๆเนี่ยเขาขาดทุนอยู่661ล้านนะครับปีนี้เองเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะนั้นก็คงจะเป็นแบบเดียวกันว่าถ้ามันปิดสักเดือนเกือบเดือนครึ่งเนี่ยภาพคงจะเป็นแบบนั้นใช่เพราะว่ามันก็หนักค่อนข้างมากแต่ถ้าขยายไปทั่วประเทศอันนั้นก็จะยิ่งมากกว่าเข้าไปอีกเพราะเนี่ย Q3 CPN ดูเหมือนจะหนักมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำได้ก็คือว่าไปลดต้นทุนทุกอย่างเท่าที่จะสามารถทำได้มันอาจจะเข้มงวดกว่าปีที่แล้วซึ่งในคอสเบรกดาวน์ที่ทำให้ดูเนี่ยมันก็จะมีทั้งในส่วนของคอสออฟกูโซแล้วก็ในส่วนของ SCNA นะครับถ้าเราดูในนี้เนี่ยตัวที่ลดได้แน่ๆก็คือยูทิลิตี้นะครับพวกค่าน้ำค่าไฟที่มันจะลดลงไปได้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนอาร์เตอร์เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเมนเทนแนนซ์พวกอินชูแรนซ์เคลมต่างๆพวกคลีนนิ่งเซอร์วิสอันนี้ก็น่าจะพอลดไปได้นะครับส่วนที่อยู่ในSCNA เนี่ยก็จะเป็น utility ที่จะลดได้นะครับ advertising นะครับทำการตลาด marketing ต่างที่จะลดได้ส่วนในส่วนของ others เนี่ยตัวหลักๆเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของตัว DP นะครับ office supply อะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นพวก fee professional fee อาจจะลดได้อีกนิดหน่อยเพราะเนี่ยเราก็เชื่อว่าไอ้ตรงเนี้ยถ้าเขาลดได้เยอะเท่าไหร่มันก็จะเป็นการลดผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นจากการปิดห้างอันนี้ยังไม่รวมบินฟอร์นะคดว่าถ้ารัฐบาลจะมีคอมเพนเซชันอะไรมาช่วยนะครับอันนี้เราดูแบบ worst case ไปก่อนเพราะเนี่ยก็เลยพอทำตัวเลขออกมาเสร็จก็หนักพอสมควรสำหรับไตรมาส3ในปีนี้นะครับคราวนี้มันอยู่ที่ว่ามันจะคอนโทรลแค่ไหนถ้า14วันโอเคถ้าเดือนนึงยังพอไหวแต่ถ้าขยายไปไกลกว่านั้นก็ภาพที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นมันอาจจะเกิดขึ้นนะครับโอเคอย่างนี้ผมสรุปกับพี่อย่างนี้นิดนึงของพี่โจกำลังจะบอกว่าเดิมเนี่ยนะครับที่ร้านอาหารยังเปิดบางอย่างยังเปิดได้เมื่ออิงจากมาตรการฉบับที่27สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย2สัปดาห์เนี่ยประมาณ400แต่ว่าถ้าจากตรงเนี้ยมันก็จะเหมือนจะคูณ2ขึ้นมานะครับเป็นประมาณสัก8ประมาณสักจาก200เป็นขึ้นมาประมาณสัก400ถูกไหมครับซึ่งถ้าเราเอานับเป็นหน่วยเดือนเลยละกันจะได้ไม่งงนะครับเดือนนึงกว่าเป็นเดือนดีกว่าเดือนนึงเนี่ยจากมาตรการเดิมประมาณ400ถึง450ก็จะขึ้นมาประมาณ900จะขึ้นมาเป็น 1,001 จากเดิม400ขึ้นมาเป็น 1,001 ครับโอเคก็คือประมาณ 1,100 อันนี้คือประมาณ1เดือนนะครับเอาคร่าวๆนะครับพี่โจ้ผมถามอย่างนี้นิดนึงคือแล้วมันจะถึงขั้นส่งผลกระทบให้CPN ต้องมีการชะลอแผนต่างๆที่เขาประกาศออกมาว่าเขาจะซื้อนู่นซื้อนี่อย่างนี้เลยไหมครับหรือแม้กระทั่ง SF เนี่ยครับจริงๆดีลมันก็ยังไม่เซ็นเนาะมันก็ยังไม่จบนะมันน่าจะจบถ้าจำไม่ผิดวันที่20เดือนนี้มั้งเท่าทีเดือนสิงหานะครับในมุมตรงนั้นพี่คิดว่าคงไม่หรอกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เขาทำสัญญาอะไรกันพวกนั้นเนี่ยเขาก็คุยกันมานานแล้วก็จริงๆมันเป็น long term investment ของตัว CPN และอย่างที่เราเคยคุยกันมาตลอดว่า balance sheet ของเขาเนี่ย
แข็งแกร่งมากนะครับจะหายไป1,000-2,000 ล้านหรือว่าโอเคแหละอาจจะหายไป 3,000 ล้านเท่ากับเป็น worst case มากๆเนี่ยปิดไปทั้งหมดเลยทั้งไตรมาสเลยเนี่ยมันไม่ได้กระเทือนตัว balance sheet นะฮะแต่ว่ามันเป็นการเสียโอกาสในการที่จะสร้างรายได้และก็กำไรเท่านั้นเองเพราะเนี่ยในมุมของการลงทุนใน SF เนี่ยคิดว่าไม่แต่ว่าในเรื่องของการขยายอื่นๆเนี่ยมันอาจจะมี impact จากด้านอื่นเช่นการปิดเมืองอยุธยาตอนนี้เขามี development อยู่ที่อยุธยาที่จะเปิดในช่วงเดือนตุลาคมนี้ด้วยก็อาจจะไม่ทันมีโอกาสที่จะไม่ทันนะครับในการเปิดก็อาจจะเลื่อนไปเป็นปลายปีแทนแต่ว่าจริงๆ CPN เท่าที่รู้จักมาเนี่ยเค้า long term มากๆนะครับตรงนี้ short term ปี2ปีก็คงเจ็บอยู่แต่ว่าก็คงไม่ได้เจ็บหนักเท่าไหร่นะครับก็ยังเอาไหวเอาอยู่นะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะกลับมาเพอร์ฟอร์มได้ดีหลังจากที่ทุกอย่างเริ่มคลี่คลายไปแล้วอย่างรวดเร็วเหมือนที่เคยเกิดขึ้นนะครับโอเคครับพี่โจคำถามถัดมาคำถามสุดท้ายครับตอนนี้50บาทพี่โจคิดว่าบริเวณประมาณไหนน่าทยอยสะสมครับเพราะว่าในช่วง first wave ลงไป30กว่าบาทใช่ครับ แล้วก็ค่อยๆไต่โตขึ้นมาโอเคก็จริงๆเรายืนจุดยืนของเรามาตลอดก็คือตัว long term ก็คือตัว adjust ตัว fair value ของเขาเนี่ยที่เราประเมินขึ้นมาโดย based on หมายเหตุประกอบงบของตัวผู้ตรวจสอบบัญชีนะครับเราทำได้ประมาณสัก57.70 บาทนะครับคราวนี้เองเนี่ยรอบที่แล้วที่ลงลึกไป30กว่าบาทเราคิดว่าไม่น่าจะเห็นเพราะตรงนั้นมันเพิ่งเกิดโควิดขึ้นมายังไม่เห็นหน้าเห็นหลังยังไม่รู้ว่าวัคซีนจะมีอะไรเกิดขึ้นเลยยังไม่เห็นว่า mRNA คืออะไรนะครับซิโนฟาร์มซิโนแวคอะไรไม่มีใครรู้จักแต่ตอนนี้เราฉีดกันไป10%กว่าแล้วมั้งทั่วประเทศนะครับแล้วก็ต่างประเทศก็ทำให้เห็นแล้วว่าการฉีดขึ้นไปถึงระดับนึงเนี่ยเขาก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ดีระดับนึงและเราเองแหละทุกคนแล้วก็รู้สึกเองว่าถ้าเราออกไปได้ด้วยความสบายใจขึ้นเราก็อยากจะออกจากบ้านแล้วนะครับตรงนี้จะอยู่อีกกี่เดือนเนี่ยนะครับก็อดทนอยู่กันเพื่อช่วยทางบุคลากรทางการแพทย์เพราะฉะนั้นเองในมุมนี้โอเคแหละราคาหุ้นคงจะได้รับผลกระทบเชิงลบนะครับจากสถานการณ์ตอนนี้รวมถึงภาพตลาดภาพใหญ่ด้วยแล้วเขาก็เป็นบิ๊กแคปด้วยเนี่ยก็อาจจะมีผลกระทบเชิงลบเพราะฉะนั้นในมุมของเราเนี่ยเราคิดว่าดิสคาวระดับ 20% จาก adjust to book value ซึ่งก็ประเมินขึ้นมาได้ประมาณสัก46 บาทอันนั้นเนี่ยน่าจะเป็นแนวรับสำคัญมากๆนะครับสำหรับในส่วนที่เราจะใช้เป็นเกณฑ์ในการที่จะเข้ารับกับความผันผวนในรอบนี้นะครับงั้นถ้าเกิดว่าลงไปจริงๆแนวรับแรกมันอยู่ประมาณ49 บาทในมุมการลด discount 15% แต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าจะอยู่หรือเปล่านะครับงั้นตัวที่ปลอดภัยจริงๆก็คือระดับ46 บาทเนี่ยถ้าต่ำไปกว่านั้นมากๆนี่มันก็คือใช่ๆกับว่าต้องเบสซื้อแล้วไม่มีเหตุผลสำหรับการลงทุนในหุ้นระยะยาวแบบนี้นะครับเพราะเนี้ยก็ให้ตัวเลขไว้ประมาณนี้แล้วกันครับแต่ผมเห็นด้วยกับพี่โจนะคือความหมายคือถ้าคุณจะซื้อหุ้นอย่างเงี้ยคุณก็ต้องซื้อเวลาที่มันล็อกดาวน์อย่างเงี้ยตอนที่มันโดนแบบอย่างเงี้ยแหละตอนที่มันแบบพลิกแบบเป็นขาดทุนเลยเนี่ยนี่เป็นจังหวะในการซื้อนะครับอันนี้ผมเอาเทคนิคเข้ามาเสริมพี่โจละกันนะครับเลขเดียวกันเลยครับ48 บาทครบนะครับสำหรับตัว CPN นะครับก็อาจจะรอบสักทยอยสะสมได้แล้วก็ใช้ระยะเวลาการฟื้นตัวก็ต้องกินเวลาไซด์เวย์ประมาณเดือนนึงอ่ะผมว่านะครับประมาณนี้ขอคำถามพี่ทิพย์คำถามสุดท้ายครับคำถามพี่ทิพย์ถามสั้นๆครับจากที่พี่ทิพย์ประเมินมาทั้งหมดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยลงมารอบนี้ถ้าให้ซื้อตัวเดียวซื้อตัวไหนและราคาไหนครับสำหรับเซกเตอร์คอมเมอร์สนะคะรอบนี้เนี่ยถ้าลงมาลึกๆเนี่ยอย่างที่พี่โจมีแชร์ไปถ้าราคามันมีการปรับตัวลงมากกว่า 20% เนี่ยคือพี่มองว่าในแง่ของหุ้นที่ยังมีฟันดาเมนทัลแล้วก็ยังมีเอาท์ลุคในระยะกลางถึงยาวเนี่ยก็น่าจะยังคงต้องเป็นหุ้นที่เป็นอย่าง CPR ที่ผลกระทบเนี่ยช่วงนี้มันค่อนข้างเยอะนะคะเราคิดว่าพอ longer term เนี่ยในราคาที่ปรับลดลงไปลึกๆเนี่ยมันเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนคล้ายๆกันกับ CPN ที่ long term fundamental เนี่ยยังค่อนข้าง strong ค่ะโอเคได้ครับวันนี้ขอบคุณทั้งพี่ทิพย์และพี่โจมากครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาต่อกันเร็วๆเลยสรุปสำหรับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์กันบ้างนะครับว่าบาทอ่อนเล่นกันมากันอย่างต่อเนื่องพอแล้วหรือยังนะครับแล้วตัวไหนพอตัวไหนไปต่อสวัสดีครับท่านสวัสดีครับพี่บอมครับสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับสวัสดีครับเชิญเลยครับครับก็ส่วนของเซกเตอร์อิเล็กทรอนิกส์นะครับมีประมาณสัก 3-4 ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกคือตอนนี้เงินบาทอ่อนมากนะครับซึ่งเริ่มอ่อนมาตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาส2แล้วนะครับซึ่งกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เขาทุกตัวเนี่ยส่งออกกับ 100% นะครับเพราะฉะนั้นได้ผลประโยชน์เต็มๆนะครับ
เรื่องที่สองคือว่าถ้าเราดู earnings outlook เนี่ยกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ควอเตอร์สองเนี่ยควรจะโตขึ้นโดยรวมประมาณนัก 12% Q on Q นะครับซึ่งตัวที่จะโดดเด่นที่สุดเนี่ยจะเป็น KCE นะครับรองลงมาจะเป็น Delta Hana แล้วก็รองลงมาจะเป็น SVI นะครับทุกตัวจะโต Q on Q หมดนะครับแต่ Year on Year นี่จะคละนะครับ KCE เนี่ยโต Year on Year แต่ว่าตัวอื่นๆเนี่ยจะค่อนข้าง flat หรือ drop Year on Year นะครับเพราะว่าควอเตอร์2ปีที่แล้วเนี่ยเงินบาทมันอ่อนกว่าควอเตอร์2ปีนี้นะครับเรื่องที่3คืออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันเล่นขึ้นมาหลายขาแล้วนะครับซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางๆปีที่แล้วนะครับคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยไซเคิลของมันเนี่ยมันจะไปจบเมื่อไหร่นะครับซึ่งตอนนี้คอนเซนซัสของต่างประเทศเนี่ยอินดัสทรีเขามองกันว่าปีนี้ไม่น่าเป็นห่วงนะครับมันควรจะยาวไปถึงปีหน้าด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าปกติไซเคิลของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะอยู่ประมาณสัก20เดือนถึง30เดือนนะครับยาวที่สุดคือ30เดือนแล้วตอนนี้ไซเคิลมันเพิ่งเริ่มเปลี่ยนจากดาวเทรนด์มาเป็นอัพเทรนด์ประมาณสัก12เดือนนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่ามันน่าจะยังไปต่อได้นะครับเพราะว่าซัพพลายมันยังขึ้นมาไม่มีกับตัวดีมานด์นะครับตัวซัพพลายเนี่ยมีการเริ่มสร้างขึ้นแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่จะเข้าปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าในเรื่องของอินดัสทรีเนี่ยจะยังไปต่อได้นะครับภาพของ second half เทียบกับ first half เนี่ยปกติแล้วกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ย second half จะดีกว่า first half อยู่แล้วเป็น seasonal นะครับประกอบกับว่าพออินดัสทรีมันเป็น uptrend อย่างนี้เนี่ยทุกคนพยายามที่จะขยายกำลังการผลิตนะครับเพราะว่าตอนนี้ KCE หน้ารันแทบจะเต็ม capacity อยู่แล้วทำให้ช่วงควอเตอร์1ควอเตอร์2ที่ตัว demand มันโตเยอะๆเนี่ยเขา capture benefit ตรงนี้ได้ไม่เต็มที่นะครับเพราะว่าเขารันเต็มแล้วนะครับแต่ว่าพอควอเตอร์3เนี่ยมันจะดีขึ้นเพราะว่าพวกเครื่องจักรมันจะเริ่มมาส่งแล้วเขาก็ install แล้วก็ผลิตได้นะครับควอเตอร์4จะยิ่งดีขึ้นอีกเพราะว่าอย่างตัว KCE เนี่ยเครื่องจักรลงช่วงปลายไตรมาส3แล้วต้นไตรมาส4จะมีเพิ่มเข้ามาอีกนะครับเพราะฉะนั้นดูทรงของ earning แล้วเนี่ย quarter 3น่าจะดีกว่า quarter 2และ quarter 4ควรจะดีกว่า quarter 3นะครับเรื่องของ valuation ตอนนี้ก็มันเทรดที่ all time high อยู่แล้วแต่ผมคิดว่าคือกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากมันอิงเศรษฐกิจโลกนะครับแล้วตอนนี้ทาง global เนี่ยดูจะฟื้นเร็วกว่าในไทยนะครับบวกกับพวกวัคซีน rollout ของทางยุโรปกับอเมริกาเนี่ยมันนำไทยไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นการลดความเสี่ยงของการอิงในประเทศด้วยนะครับใครที่เห็นในประเทศตอนนี้สถานการณ์ไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยอยากจะพักเงินหรืออะไรผมคิดว่ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เป็นกลุ่มหนึ่งที่ดีสำหรับเรื่องนี้นะครับก็ในเปเปอร์นี้นะครับเรามีดาวเกตตัวเดลต้ากับฮาน่านะครับเดลต้าเนี่ยดาวเกตเป็นขายฮาน่าดาวเกตเป็นถือนะครับหลักๆก็มาจากเรื่องราคาหุ้นนะครับ KCE ยังคงคำแนะนำซื้อนะครับ target price 95บาทและ SVI เราปรับขึ้นเป็นซื้อ target price 5บาท70นะครับก็คร่าวๆประมาณนี้ผมขอถามคำถามเดียวเลยเพราะว่ากลุ่มเทคนิคเราพูดกันไปพอสมควรแล้วนะครับ Delta เราดาวเกรด Hana เราดาวเกรด KCE เราเมนเทนแต่ตัวนึงที่เราอัปเกรดมาในวันนี้คือ SVI ขอคุณทันแตะสั้นๆประเด็นนิดนึงครับว่าทำไมอยู่ๆเราแนะนำจากขายแล้วปรับขึ้นมาเป็นซื้อในรอบวันนี้ครับSVI เนี่ยเป็นถ้าจะเป็นตัวเดียวที่ capacity เหลือนะครับสองคือว่าคือเรื่องเซลล์เนี่ยไม่มีปัญหามีออเดอร์เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆได้ลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับก่อนหน้านี้ปัญหาก็คือว่าเขาโดนเรื่องmaterial shortage นะครับตัวชิปมันขาดซึ่งเขาต้องใช้ชิปในการผลิตนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เข้าใจว่าทางบริษัทเนี่ยไกด์ว่า revenue มันจะลงเยอะนะครับแต่ว่าพออัปเดตกันไปอัปเดตกันมาดูเหมือนผลกระทบจะไม่ได้มากขนาดนั้นนะครับบวกกับพอตอนนี้เงินบาทแบบเกือบจะสั่นๆแล้วเนี่ย SVI เป็นตัวที่1คือ margin บางเพราะฉะนั้นมันจะ sensitive ต่อค่าเงินบาทมากที่สุดนะครับคือบาทเปลี่ยนไปบาทนึงเนี่ยกำไรสามารถพุ่งได้ประมาณ 20% นะครับเพราะฉะนั้นพอเงินบาทอ่อนมาขนาดนี้ถึงแม้ว่าจะโดนผลกระทบจากmaterial shortage หรือว่าราคาแพงขึ้นผมคิดว่ายังไง margin มันจะบวม
นะครับทำให้บัตรลายมันโตได้ครับครับก็อัพไซด์อยู่ที่ประมาณ 5.70 นะครับประมาณ 18% นะครับอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับถ้าใครจำได้ในช่วง1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราบอกว่าราคาหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เจ้าใหญ่เนี่ย3เจ้าเนี่ยลอยขึ้นไปแล้วให้มาดู SMT ซึ่งผมก็ทันก็ไปคุยกับผู้บริหารมาให้นะครับว่าจริงๆเลยคือต้องบอกว่า SMT กับ SVI อ่ะอาจจะเป็นหมายถึงว่าแถว2ลงมาเมื่อเทียบกับอย่าง Delta Hana KCE นะครับหลายๆอย่างก็อาจจะยังสู้ไม่ได้แต่ว่าประเด็นคือตอนนี้ capacity ของหุ้นใหญ่กลุ่มเหล่านั้นน่ะมันก็เริ่มเต็มนะครับอาจจะไปโตต่อในเรื่องของมาร์จิ้นกับเงินบาทได้แต่ว่า SMT กับ SVI อ่ะ capacity เขาเหลือเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงปีนี้เขาอาจจะได้ capacity ที่มัน wrap up ขึ้นมาแล้วทำให้กำไรของเขาเนี่ยเติบโตทั้งในแง่ของค่าเงินบาททั้งมาร์จิ้นแล้วก็ capacity เพิ่มขึ้นได้นะครับซึ่ง SMT เนี่ยมันก็ขึ้นจาก5มา7บาทละวันนี้เราก็เลยมาดู SVI นะครับเป็นหุ้นแนะนำด้วยนะครับ upside ประมาณ 18% target ไป 5.70 นะครับวันนี้ขอบคุณทางคุณทันมากครับครับผมครับ